องค์การน้องเสร็จกันที่สุดครับเหรอครับแล้วก็ไปครับผมในน้องๆก็ได้ว่าน้องก็เพิ่งจากพี่ฮะแนะนำจากคนที่เป็นรุ่นพี่ใครอาวุโสสุดนะที่ทำงานแก่สุดแก่สุดแต่แก่สุดเขายังไม่รู้นะมีคนแรกครับน้องโจเราไม่เจอโจมานานแล้วครับโจนี่ตอนนี้เป็นไงบ้างโจงานพิธีกรต่างๆในต่างเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก็ดีครับครับก็ยังวนเวียนกันอยู่ที่รายการนู้นรายการนี้มีรายการท่องเที่ยวอะไรยังไงบ้างครับครับก็ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ขายน้องขายรถอะไรกันไปตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายรถโตโยต้าซึ่งต้องบอกเลยว่าโตโยต้าไม่เคยมียอดจองต่ำขนาดนี้มาก่อนแล้วหัวเราะพุ่งขึ้นมาเลยครับมันปล่อยมากเลยครับอย่างน้อยผมก็เป็นคนนึงอ่ะที่ซื้อรถโตโยต้าเพราะว่าโจบอกเฮ้ยจริงเหรอผมซื้อดีเอ็กซ์รุ่นเดียวกันโตโยต้าดีเอ็กซ์บ้าเลยมันรุ่นเราเป็นอะไรอ่ะรู้ป่ะฮะดีฮะขนาดแหละเห็นเขาเป็นมีแค่โตโยต้าผมก็รู้เลยว่าถ้าขับโตโยต้าจะปาดเกียร์ก็จะมากบ้างครับโจกับบ้านครับ1-2ครับไม่สองนะก็ทำเต็นท์เหรอวะไม่ได้เด็กมันโอเคครับพี่โจก็ยังแน่นอนแหละครับงานหลากหลายในวงการบันเทิงครับเหมือนเช่นเคยมาทุ่งร้อนบ้างครับออกจากบ้านมาได้พักผ่อนใหญ่กว่านี้อะไรยังไงบ้างครับก็ตอนนี้นะครับก็อาจจะหาอะไรกันร้องเพลงไปดูครับตอนนี้คือก็มีโอกาสไปแสดงหนังแนวคอร์สในเรื่องนี้ก็พอที่ออนอยู่ครับก็มีน้องใหม่ครับเช้าวันเสาร์ครับผมแล้วก็วันนี้จะออนในโรงเรียนก็เริ่มเป็นของน้องเรียนโอ้ครับผมแล้วก็มีติดต่อมาแล้วเป็นไวโครโลอีนาเป็นเรื่องเป็นอีนาครับผมไวโครโลไวโครโลไวโครโลควายเถื่อนตอนนี้เขาจะเลือกการแสดงเลยรอจะบิดเวรนิดนึงบิดเวรมาถึงไปจากร้องเพลงมาสู่การแสดงมากต้องทำเขียนด้วยนะครับเป็นของเราเองก็จะร้องประกอบละครด้วยก็ต้องติดตามก็ทั้งการแสดงแล้วก็ร้องเพลงประกอบที่ได้แสดงด้วยแปลกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดูหล่อเหลาหน้าตาหมดจดที่เดียวแล้วครับโฟกัสเรื่องการเพลงอย่างเดียวเพราะจะมีอัลบั้มประมาณกลางเพราะว่าคอนเสิร์ตเดียวๆของเราเนี่ยมีประมาณกลางปีต้องรีบปล่อยซิงเกิลออกมาก่อนครับอ๋อนี่คือช่วงที่เราคุยเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการก็คือตอนนี้กำลังทำไปด้วยครับอ๋อโอเคครับเพลงลูกค้าลูกค้าที่พูดไปที่พูดเล่นนะรอไว้ก่อนรอหน่อยนะครับยังเพี้ยนนะถ้าเกิดถ้าทันเราก็จะรีบๆออกมาเลยเพราะว่าอยากจะมีซิงเกิลของเราเพลงของตอนนี้ยังเป็นลักษณะแบบพับล็อกเป็นมาหมอลาเพื่อชีวิตแล้วสุดท้ายแล้วล่ะเนื้อหาก็เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยทั่วไปอยากได้งานพิเศษด้วยครับถ้าเกิดทับลายกันอย่างเงี้ยฮะ
จะรอดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยอมเพิ่มอีกรูปเดียวกันใช่ที่งานพี่บอยจะไปฟิชเชอริ่งกับพี่ต้อมไม่ใช่เหรอแต่นี่เขารุ่นเดียวกันน้องโบสาวสวยครับคมเข้มผิวหมดจดคล้ายๆแฟนอันดับที่4ของบอลอันดับที่4เลยครับที่4ครับโบครับเป็นอันดับมากสุดที่ไปเจอกับโบในคอนเสิร์ตใช่ครับก็ไม่จวนอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ใครต้อนค่ะก็เล่นแบบเบนเบนจากเล่นละครก็ยังไม่ทิ้งละครค่ะก็กำลังจะมีละครกับการประวัติธรรมของน้องอดีตประวัติเป็นผู้กำกับแล้วก็แต่ว่าชุดก็เหมือนกับโปรแกรมทางด้านการเรียนมากขึ้นค่ะก็กำลังทำเรื่องใหม่แล้วก็จะเป็นเพลงที่แบบตุ่นจากแนวเดิมๆที่เป็นแต่ว่าคราวนี้ก็จะมาในแนวออกแดนแดนนั่นเองเมื่อกี้ตอนที่เต้นท่าไปได้ใช่เลยใช่เลยคือเราต้องมือพยายามจะเล่นเขาอะไรความในใจของหนูที่พยายามจะทำประเทศแรกผมเสร็จแล้วนะซิงเกิลแรกจะปล่อยมานอกจากแข่งข้างอยู่หน่อยใช่ครับเป็นซิงเกิลเป็นแผลก็ต้องมีเพลงเพื่อนกับบอยจริงฮะ